ครับผมครับผมครับผมใคร ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังและดูหน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาละกักประจานคิดเอาไม่ได้หรอกพี่คิดเอาไม่ได้เขียนเอาก็ไม่ได้พูดเอาก็ยิ่งไม่ได้แล้วจะมีไว้ทำไมแล้วจะพูดทำไมล่ะในว่าพูดเอาไม่ได้นี่แหละคือภาษาปรัชญาครับเห็นมามันเป็นจริงปรัชญาเห็นไหมปรัชญาเนี่ยพูดเอาไม่ได้ท่านก็ย้อนมาแล้วจะพูดทำไมล่ะนี่แหละฮะปรัชญามันโต้ตอบกันอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจริงนะใครเข้าถึงปรัชญานะแล้วถ้าได้ปรัชญาเนี่ยมากอดเอาไว้อะทำไงอะนะถ้าของสิ่งหนึ่งอะสมมติว่าอ่ะสิ่งเนี้ยเซซว่ามันเป็นปรัชญาก็แล้วกันหรือคำว่าปรัชญาเนี่ยคำเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์โลกวันนี้ตามหาเนี้ยนี่ใจเขาว่าไงคำว่าปรัชญาเนี่ยที่บอกว่ามันคิดเอาไม่ได้พูดเอาไม่ได้ทำมันยึกไม่ได้แล้วภาษาปรัชญาเนี่ยมันมีอยู่ในโลกแล้วจะมีไว้ทำไมถ้าบอกว่าปรัชญาเนี่ยมันคือสิ่งนี้นี่แหละครับนี่คือปรัชญาอะไรกันเนี่ยนี่แหละคือปรัชญาล่ะคือมันคือสิ่งเนี้ยถ้าหากว่าใครก็ตามที่สามารถหยิบสิ่งเนี้ยมาเป็นเจ้าของได้พอเป็นเจ้าของได้ปุ๊บปั๊บเลยนะถามว่ามันคืออะไรนะครับก็คือปัญญานั่นเองคือปัญญานั่นเองเอาล่ะเมื่อเวลามันเข้ามาแล้วอธิบายปรัชญาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่เอ๋ยผมจะทำไงเนาะเอางี้ดีกว่าอธิบายวิชาปรัชญาหรือว่าคำว่าปรัชญาเอานะฟังนี่นะครับคือมันทุกอย่างอ่ะมันเป็นปรัชญาทั้งหมดนะครับโลกใบนี้มันก็เป็นปรัชญาแหนมาไปนู่นเลยเอานะเอาว่าทุกอย่างเป็นปรัชญาหมดง่ายที่สุดอีกทีหนึ่งนะฟังนี่นะตัวเนี้ยมันจะมาแล้วนะทุกอย่างเป็นปรัชญาหมดที่แรกผมบอกว่าปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้พูดเอาไม่ได้เขียนเอาไม่ได้แล้วทำเอาไม่ได้แล้วบอกว่าแล้วปรัชญามันคืออะไรเนี่ยกันแน่ทำมาบอกว่ามันคืออะไรเนาะมันคือไอ้นี่แหละ
ปัญญามันคือไอ้นี่แหละอย่างนี้ดีกว่าคำว่าไอ้นี่นะฮะท่านที่อยู่ฟังวิทยุอยู่คงไม่รู้จักผมกำลังหยิบอะไรมาปัญญาคือไอ้นี่ไอ้นี่คือคนที่อยู่ที่บ้านนะครับประตูบ้านของท่านนั่นแหละคำว่าไอ้นี่คือประตูบ้านของท่านนั่นแหละนะส่วนทางผู้อยู่หน้าจอ ผมก็ยกกับมือถือมือถอยขึ้นมาเนี่ยแหละนั่นคือปัญญาปัญญาคือไอ้นี่นี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วถ้าหากว่าคนนั้นได้ไอ้นี่มาแบบของตัวเองเนี่ยสุดท้ายมันเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่เข้าใจล่ะผมรู้ว่าท่านไม่เข้าใจแน่ๆเด้อเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเอาดีแล้วโอเคผมได้เชื้อเพลิงมาแล้วดูสิเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะบอกถ้าผมพูดเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของผมเนี่ยจะทำให้ผู้ที่อยู่หน้าจอเนี่ยเข้าใจคำว่าปรัชญาหรือเปล่าดูสิผมใช้วิธีไหนคำว่าปรัชญาแปลว่าปัญญาปัญญาเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแล้วจะพูดทำไมเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่พูดก็ไม่ถ้าไม่พูดมันก็คงไม่ยาวเนาะถ้าพูดแล้วผมเองเหมือนกับตัดน้ำล้อมตัวเองเห็นไหมมันออกไม่ได้จริงๆดูสิจะหาทางออกได้ไหมฟังลองดูได้พี่นะเอาใหม่เริ่มต้นใหม่เลยนะครับตั้งหลักครับตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักดีนะครับตั้งหลักดีๆเพราะมันไม่ใช่ง่ายเลยนะครับเรื่องนี้แล้วก็มีกันอยู่ในโลกมาตั้งเท่าไหร่แล้ว4,000-6,000 ปีแล้วคำว่าปรัชญาปรัชญามันอยู่ในตับในไตในไส้มนุษย์มาตั้งนานแล้วเขาจึงพูดสืบสานกันมานะครับมาถึงวันนี้ลุงหงอกบอกว่าปรัชญามันคิดเอาไม่ได้พูดเอาไม่ได้เขียนเอาไม่ได้และทำเอาไม่ได้นะเสร็จแล้วก็บอกว่าปรัชญามันคือไอ้นี่แหละนี่แหละมาแล้วครับเชื้อเพลิงมาแล้วครับคำว่าเชื้อเพลิงเนี่ยผมหมายความว่าบุหรี่นะครับท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับคือไอ้นี่คือเชื้อเพลิงนะฟังนี่ครับบุหรี่นี่แหละครับเสร็จแล้วผมก็บอกว่าคอยดูบุหรี่นี่มันจะหายไปหรือว่าเชื้อเพลิงจะหายไปดูสิจะหายไปยังไงว่าแล้วก็ป๊อปให้สรุปว่าปรัชญาเนี่ยคือควันบุหรี่นั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบเข้าไปคือควันบุหรี่แล้วมันก็หายไปอย่างนั้นนะครับก็แปลว่าไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นควันนะทีนึงนั่นนะครับควันบุหรี่หายไปเลยแปลว่าที่สุดแล้วนะไม่มีเลยไม่มีควันบุหรี่ทั้งที่แรกมันเป็นบุหรี่สูบเสร็จพ่นควันหายไปเลยไม่มีควันบุหรี่เลยไม่เห็นเลยนั่นแหละครับปรัชญาเนี่ยคือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วทั้งนั้นแต่มันไม่เห็นอ่า
พอจะเริ่มเข้าเขาแล้วครับพี่มันมีอยู่แล้วแต่มันก็ไม่เห็นแปลว่ามีมันก็ไม่เห็นเห็นบุหรี่นี่แหละครับสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่มีเช่นสุดท้ายแล้วบุหรี่ตัวนี้มันก็หายไปทีน้อยนะครับนะเห็นอยู่เนี่ยครับสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่มีมีแต่มันไม่เห็นแต่มันไม่มีนี่แหละครับคือคำว่าปรัชญาหรือว่าปรัชญายกตัวอย่างจากบุหรี่นี่นะครับคิดว่าเริ่มเข้าเขาแล้วครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับจะชัดผู้ที่อยู่หน้าจอแต่วิทยุเนี่ยโอ้เสร็จเลยครับไม่เห็นภาพใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณ YouTube นะขอบคุณนะ Facebook จะเป็น Facebook ไลฟ์อยู่ก็ตามในขณะนี้ต้องขอบคุณเขาจริงๆนะครับถ้าไม่ขอบคุณเขานี่จบเลยครับไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยใช่นะถ้าเป็นภาษาเอามาใช้กันจริงๆปรัชญามันคืออะไรมีไหมมีมันเป็นยังไงปรัชญาเนี่ยคือมีแต่มันไม่เห็นแต่มันไม่มีก็แปลว่าปรัชญามันมีอยู่แล้วแต่มันไม่เห็นอะไรเล่าอากาศนี่ไงอยู่ใกล้ตัวท่านนั่นแหละมีอยู่แล้วอากาศนั่นน่ะแต่ไม่เห็นใช่ไหมครับพอพูดตัวนี้โป๊ะท่านจะว้าววับเลยนะใช่ป่ะครับนี่นะครับอากาศมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่เห็นนะครับเออทีนี้กลับข้างไอ้บุหรี่เห็นอยู่แล้วควันบุหรี่เห็นอยู่แล้วพ่นควันเห็นอ่ะแต่มันไม่มีควันเห็นอยู่แปลว่าบุหรี่นี่ก็เข้าไปอยู่ในอากาศเป็นหนึ่งเดียวกับอากาศซะ นี่แหละครับภาษาปรัชญามันไขว้กันเช่นนี้เลยครับมันจึงลำบากในการที่จะทำความเข้าใจงั้นก็แปลว่าขอบคุณอากาศขอบคุณควันบุหรี่ถ้าไม่สามารถที่จะอ้างถึงอากาศไม่สามารถที่จะทำควันบุหรี่ให้เราให้เห็นได้จบข่าวเลยมันไม่เข้าใจเลยนะครับย้ำนี่แค่เข้าใจนะพี่เอ๋ยเข้าใจภาษาคำว่าปรัชญานะนี่แค่เข้าใจนะรู้และเข้าใจมันมีเข้าถึงอีกนะพี่ทีเนี้ยพระทศดูสิครับแค่ให้รู้และเข้าใจเนี่ยผมก็แย่แล้วนะแล้วเข้าถึงเนี่ยที่เนี้ยโอ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 ้ยอยากจะมุดดินดานหนีจริงๆนะครับเข้าถึงปัจจัยเอากลับมาตัวเข้าถึงบุรีเนี่ยเห็นเมื่อกี้เนี่ยฮะนั้นควันบุหรี่ที่มันพวยพุ่งออกไปเนี่ยหายเข้าไปในอากาศเนาะก็รู้แล้วว่ามีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีเห็นแต่มันไม่มีนะเอาล่ะทีนี้จะตามเข้าไปดูอันที่มันหลุดเข้าไปในอากาศเออตามเข้าไปดูมันอยู่ไหนกันแน่สิ่งที่อยู่ในอากาศมันคืออะไรคำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองก็คือมันซ่อนช้อนอยู่ในอากาศเรียกว่าอวกาศนั่นเอง
จบข่าวรายงานเนี่ยใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าอวกาศมันคืออะไรทีเนี้ยโอ้ไปเรื่อยจะชนก็ช่างมันดำน้ำหลับตาเดินทีเนี้ยอวกาศมันคืออะไรก็คือสิ่งที่มันบริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์มันคืออะไรโอ้ยพี่ทำไงเอ้าให้มันจบเลยคือภาษาก็แล้วกันจบข่าวเลยมันไม่มีทางไปแล้วครับเพราะมันเกินกว่าสิ่งที่บริสุทธิ์มันมีภาษาใหม่อีกแล้วครับไม่มีเลยครับก็มันบริสุทธิ์ซะแล้วนะเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่านะครับสสารเริ่มต้นก็เป็นบุหรี่เนาะมีแต่มันไม่เห็นเอาสูบไปปุ๊บพ่นควันออกไปเห็นเนี่ยก็หายไปในอากาศกลายเป็นไม่มีก็ตามหาอีกตามหาที่ว่าเนี่ยตามหาที่ว่าเนี่ยมันซ่อนอยู่ในอากาศนั่นเองก็ไปหายไปเห็นอยู่มันก็อยู่ในอากาศนั้นใครเห็นอากาศคนนั้นก็จะเห็นปรัชญาเห็นไหมครับใช่นะนั้นใครเข้าถึงอากาศทีนี้ พวกนั้นก็เข้าถึงปรัชญาเข้าถึงแล้วมันเป็นอะไรก็คืออวกาศอวกาศคืออะไรคือสิ่งที่มันบริสุทธิ์บริสุทธิ์มันคืออะไรผมมาถึงตรงนี้แล้วนะถ้าท่านไม่พยักหน้าผมก็ยอมนะครับยอมจริงๆครับยอมจริงๆนั่นนะเอานะยกตัวอย่างจากคำว่าพุทธปรัชญาดีกว่าเพราะมันมีในเรื่องราวของเขาขบเขาเขียนกันเอาไว้นะครับพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกสิ่งนั้นคือปัญญาพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกสิ่งนั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์จบข่าวพลังงานมีแต่มันไม่เห็นเห็นไหมครับเห็นแต่มันก็ไม่มีดังได้อธิบายให้เรียบร้อยแล้วโดยการใช้บุหรี่มวนเดียวเนี่ยครับอธิบายแปลว่าขอบคุณบุหรี่ทั้งนั้นนะเชื้อเพลิงเนี่ยมันแน่เว้ยไม่มีเชื้อเพลิงเนี่ยเสร็จเลยผมวันเนี้ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงต่างๆมาให้รู้ให้เห็นเลยสุดท้ายแล้วเชื่อพระองค์ผมนี่แน่นะทำให้มีผู้คนรู้และเข้าใจภาพหรือสภาวะของคำว่าปรัชญานี้ได้พอจะลงตัวนะครับสมมติว่าท่านอยู่ในจอเนี่ย100คนพอคิดเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ครับพอเวลาพูดจบแล้วผมว่า 80% นะที่จะรู้และเข้าใจนะครับหรือ 99.99% นะครับที่รู้และเข้าใจตอนเข้าถึงสิครับทีนี้ ใช่ไหมครับใช่ไหมครับตอนเข้าถึงสิครับหาได้ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะการอธิบายเรื่องของคำว่าปรัชญาที่มนุษย์โลกนี้รับเรียนเขียนอ่านกันมานะเอาล่ะสุดท้ายแล้ว
มันก็ซ่อนซ้อนอยู่ในตัวของท่านและของผมนั่นแหละจะมาทำไมจะบอกว่าซ่อนซ้อนอยู่ในตัวของท่านหรือของผมเมื่อเวลาท่านอธิบายไม่ได้ก็มันซ่อนอยู่ในตัวของผมผมจึงอธิบายผ่านภาษาและรวมทั้งอากัปกิริยาให้รู้ให้เห็นแล้วก็พอจะเข้าใจหรือเข้าใจแล้วตามด้วยใช่ไหมครับแปลว่าสิ่งนี้มันซ่อนซ้อนอยู่ในตัวของทุกๆคนเนาะทำไงจะรู้จะเห็นตรงนี้ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นจะบอกว่างั้นก็ทำไงก็ได้ที่ให้รู้เข้าใจตัวของเราเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวเราเองรู้เข้าใจเห็นตัวเราจนหมดตัวเราเนี่ยนะครับไม่ไปไหนทีเนี้ยฮะสุดท้ายแล้วปัญญาเนี่ยพูดกันมาสามคุ้งน้ำห้าคุ้งน้ำสุดท้ายก็อยู่ในตัวของเราเองผู้ใดก็ตามสามารถค้นให้พบว่าเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวเราเองนั่นแหละครับผู้นั้นจะเข้าถึงปรัชญาที่เรียกว่าพุทธปรัชญาเอาแปลว่าตัวเราเลยคือตัวตนอัตตาตัวตนเนี่ยรู้เข้าใจเข้าถึงเหมือนกับล้อมเหลาให้เสร็จสับจนกระทั่งมรตาตัวตนนั่นนะครับคือผู้ที่เข้าถึงปรัชญาซึ่งอยู่ในตัวเรานั่นเองครับใช่ไหมไม่ต้องลงทุนเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วหาได้ในตัวเราเองเพราะมันอยู่ในตัวเราเองนะสิ่งนั้นแหละคือพลังงานนะครับแล้วเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยจบข่าวสุดท้ายมารวมเลยได้แค่ภาษาครับในการที่จะแชร์กันให้รู้กันไปรู้กันมาเข้าใจกันไปเข้าใจกันมาได้แค่นี้เอาละในกรอบอ้างอิงที่จะพิจารณาว่าทั้งที่อยู่ในตัวเราเราจะรู้หรือเข้าใจแล้วไงกับตัวเราคำตอบยังไม่สุดท้ายนะสิ่งนั้นคือตัวเราประกอบด้วยอะไรเริ่มต้นกายใจจิตภาษาอีกแล้วเริ่มต้นมีกายมีใจมีจิต3 in 1นะครับอยู่ในตัวเราถามว่าลองหยิกตัวเองสิครับเอามือมาหยิกตัวเองเนี่ยถามว่าเจ็บไหมเนี่ยเจ็บเนาะเอาไฟบาลอนดูสิร้อนไหมร้อนตัวเราหยาบที่สุดก็คือเรื่องราวของความรู้สึกที่เกิดจากความรู้สึกตัวเราจริงๆเนี่ยนะก็คือความรู้สึกที่เกิดจากผิวสัมผัสเจ็บร้อนอ่อนเย็นว่าไปนะเจ็บนะร้อนอ่อนแข็งใช่ไหมครับเย็นว่าไปในผิวสัมผัสในผิวกายเราเนี่ยครับคำว่ารู้สึกเมื่อได้ยินเสียงใดๆก็รู้สึกถ้าว่ากามาร้องข้างบ้านกับแมวร้อนอยู่ในบ้านเห็นไหมเราก็รู้สึกว่าแตกต่างกันลืมตามาเห็นภาพอยู่ในบ้านนู่นภาพประตูนี่ภาพหน้าต่างเห็นแตกต่างกันได้ดมเมื่อกี้เนี่ยแมวมันเบ่งเข้ามาใกล้เนี่ยโอ้โหเหม็นหันวางด้านนี้ดอกกุหลาบไปหอมก็คือกลิ่นใช่ไหมปากได้กินเมื่อกี้เนี่ยเค็มเปรี้ยวหวานสรุปแล้วคำว่าตัวเราเนี่ยครับรู้เข้าใจตัวเรา
โดยความรู้สึกผ่านอายตนะ5นั่นเองครับใช่มั้ยผ่านอายตนะ5นี่คือมาตัวเรานะรู้สึกผ่านอายตนะ5นี่คือมาตัวเราเห็นมั้ยครับรู้เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราเอาใครก็ตามที่สามารถเห็นตัวเราเห็นตัวตนของตัวเราเองอยู่ในตาทีนี้หลับตาเห็นตัวของเราเองนี่แหละครับอยู่ในตาของเราเองนี่แหละครับนั่นแหละผู้นั้นจะเข้าถึงปรัชญาเมื่อกี้เนี่ยรู้และเข้าใจคือความรู้สึกหรือในหนึ่งบอกว่าอายตนะ5นั่นรู้และเข้าใจแหละแต่เข้าถึงใครก็ตามที่รู้เห็นตัวของเราเองอยู่ในตาของเราเองนั่นแปลว่าเข้าถึงแล้วละ่ะเข้าถึงปรัชญาแล้วก็มันเห็นนะอยู่ในตัวเราก็บอกว่าอยู่ในตัวเราทั้งหมดนะเห็นตัวเราอยู่ในตาของเราทีนี้ทั้งที่เราเห็นอยู่ในตาของเราเนี่ยก็บอกว่าเห็นได้ด้วยจิตในตาเราก็แปลว่าเมื่อกี้นี่อยู่ในหูเราอยู่ในตาเราอยู่ในจมูกเราอยู่ในปากเราและอยู่ที่ผิวสัมผัสของเราใช่ไหมครับทีนี้เราจะเห็นตัวเราได้ไงก็เห็นได้อยู่ในตาของเราเมื่อหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดหรือสว่างใดก็ตามที่เห็นเหมือนกับส่องกระจกเงาเป๊ะ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 เชียร์ชัวร์ชะจบข่าวถ้าไม่เห็นตัวเราอยู่ในตาของเราเองก็แปลว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงปรัชญาได้เลยครับได้แต่ภาษาบอกได้ไงนะครูบาอาจารย์ที่สอนสังวิชาปรัชญามาเขียนตารามาก็ได้แค่ภาษาได้ตัวหนังสือเอาเข้าจริงก็คว้ามาไม่ได้โลกใบนี้มันถึงได้วุ่นกันไงมันถึงได้วุ่นกันไงนะแค่เข้าใจสิ่งเดียวกันเหมือนกันเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ไอการเข้าถึงเนี่ยโอ้โหมันยากยิ่งกว่านะพี่เอ๋ยแค่รู้และเข้าใจสิ่งเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยก็พูดไม่เหมือนกันแล้วในโลกใบนี้มนุษย์เราเนี่ยพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้ารู้และเข้าใจไม่เหมือนกันการพนันก็เกิดขึ้นการต่อรองเกิดขึ้นการเอาชนะกันการเกิดขึ้นโลกใบนี้ถ้าหลอมรวมให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้รู้เข้าใจเหมือนกันไม่ได้อย่าไปหาสันติเลยพี่เอ๋ยถึงพูดให้ตายไงก็ได้แต่ค่าภาษาไอ้สันติสุขเนี่ยนะไม่ว่าภาษานี้จะผ่านหลักสอนของศาสนาใดก็ตามในโลกเนี่ยมันก็ได้แค่ภาษาแต่มันพูดได้แต่บอกแล้วเห็นได้ในตาไหมล่ะทีเนี้ยที่พูดเนี่ยถ้าเห็นตัวเราเองได้อยู่ในตาแท้ๆเนี่ยครับแปลว่าเลยคำพูดแล้วจัดใช่ไหมครับคิดเอายังไม่ได้ที่ผมพูดปรัชญาเนี่ยมันคิดเอาก็ไม่ได้ทำมาก็ยังไม่ได้หนักคิดเอาไม่ได้คิดเอาไม่ได้คิดเอาไม่ได้แต่ถ้าเห็นตัวเราเองอยู่ในตาของเราเองเนี่ยนะครับไม่ต้องคิดก็มันเห็นก็มันเองแต่ต้องเห็นได้ด้วยจิตนะคำว่าจิตก็ภาษาอีกแหละงั้นจิตคืออะไรจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาย้ำหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดถ้าเห็นความสว่างในความมืดเมื่อใดสแตนบายได้เลยครับไม่นานนักจะเห็นตัวของเราเองอยู่ในตาของเราเองเห็นแน่นอนเห็นแน่ๆงั้นคนที่ไม่เห็นตัวเราเองอยู่ในตาของตัวเราอยู่ในตาของเราเองมันก็ได้แต่คำพูดไอ้ค
คนที่เห็นตัวเองอยู่ในตาตัวเองก็ลุงหงอกนี่แหละที่นั่งพูดอยู่นี่แหละก็เห็นได้ด้วยจิตที่ว่านะซึ่งมีสิทธิ์โดยชอบธรรมชอบธรรมจริงๆนะเพราะมันเป็นตัวของเราเองก็ต้องรู้ตัวเราเองโอ้ยใจว่างไงทั้งนั้นนะนี่นะครับเป็นปัจเจกโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์นะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญนะฮะเห็นความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่นั่งนอนทับอยู่ในท่ามกลางความมืดก็ต้องฐานบุญมหาบุญนะครับจึงจะเห็นตัวของเราเองอยู่ในตาของเราเองเมื่อเราเห็นเรียบร้อยก็ต้องเห็นด้วยปัญญาใช่ไหมครับเห็นไหมครับจะพระปัญญาพระอภิมหาปัญญาก็เชิญครับตรงนั้นอันนี้ของจริงแท้คือตรงนี้นอกนั้นอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่ในหน้าจอยหลังจอยจบข่าวไหมครับถ้ามีกี่คนในโลกเนี่ยที่จะอธิบายคำว่าปรัชญานี้ว่าเข้าถึงปรัชญาเนี่ยได้ค่อนข้างจะลงตัวนะค่อนข้างจะลงตัวเอาได้ลงตัวขนาดนี้อย่างนี้ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่ามันถึงยุคแล้วล่ะครับยุคมนุษย์โลกนี้มันมีปัญญาแท้จริงๆออกมาให้เดินดินกินข้าวแกงได้แล้วขนาดนี้ไหวนะพี่นะไหวนะคำพูดผมอย่างนี้แหละครับบอกให้ทราบใครก็ตามที่สนใจใฝ่รู้เรื่องปรัชญามาตลอดชีวิตนะครับถ้ามาเจอคลิปนี้ที่ผมทำเนี่ยผมว่าคนคนนั้นน้ำตาไหลนะครับนะค้นหาปรัชญามาตลอดชีวิตแล้วก็รู้และเข้าใจตามบทบาทลีลาที่ผมได้แสดงออกมาให้ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อตาผ่านจอได้โดยการผ่านการอธิบายและมีสิ่งของนิดหน่อยประกอบกันนะครับแล้วก็รู้เข้าใจโดยแจ้งโดยแจ้งไม่มีอะไรที่จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจได้ขนาดนี้แล้วล่ะครับปัญญางั้นรอวันเข้าถึงนะพี่ป้าน้าอาญาติโกและโหติกาเลยผมอยากให้ทุกคนเข้าถึงสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องตบตีกันนะเห็นกันและกันนะมันจะเป็นชีวิตมนุษย์กันบ้างผมเนี่ยพูดจังคำพูดต่อไปนี้ผมพูดกันมานานแล้วอย่างน้อยสุด20กว่าปีมาแล้วความว่าเมื่อรู้จักกับลุงงอกแล้วขออย่างเดียวได้ไหมนะขออย่านะขออย่านะขออย่า20กว่าปีมาแล้วคำพูดนี้นะครับอย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราได้ไหมครับท่านมหาเศรษฐีท่านอยู่เป็นเดอะท็อปของท็อปของมนุษย์ถ้าท่านทำได้ครับคนที่มีอำนาจบริหารเนี่ยครับสั่งการให้ก็ตามทีเห็นไหมครับถ้าท่านทำได้นะครับโลกใบนี้เนี่ยมันน่าอยู่จริงๆนะครับน่าอยู่จริงๆครับอย่าดูถูกอย่าเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราโอ้โหโลกใบนี้มันสุดยอดแห่งความเป็นศรีวิไลเลยนะครับเอาละทั้งหมดมีกี่ประเทศโลกใบนี้อ้าวเศษสักว่า200ประเทศนะคนที่ได้ชื่อว่านายกรัฐมนตรี
คนที่ได้ชื่อว่าประธานาธิบดีเป็นคำสูงสุดแล้วนะครับในการบริหารจัดการมนุษย์ในแต่ละประเทศนะเพียงแค่ไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราเนี่ยเพียงแค่นี้ครับขอเท่านี้จริงๆนะครับโลกใบนี้มันสุดยอดแห่งความศิลปินแน่ๆด้วยครับจบข่าวไหมพี่ผมว่าถ้าผมไปกว่านี้อีกทีเนี่ยมันเป็นขยะแล้วทีเนี้ยนะว่าแล้วผมก็ขอหายตัวสักนิดนึงก่อนครับที่จะกลับมาใหม่เพราะต่อไปมันเป็นขยะแน่ๆครับไปแล้วครับก็ไม่รู้จะว่าไงเลยนะเอาล่ะมาถึงสิ่งนี้มันคืออะไรทีนี้เหนื่อยครับกว่าจะผมหาทางออกได้นะครับปัจจาเนี่ยไม่งั้นก็สุดเลยครับไปไม่รอดเพราะฉะนั้นปรัชญาเนี่ยถ้าเขาถึงแล้วก็โอ้โหนะสุดท้ายมันลงเงยที่บริสุทธิ์นะสิ่งที่บริสุทธิ์ก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองครับนะกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วก็จิตบริสุทธิ์นะครับทำให้ได้ใช่ครับนะใครทำได้ก็ถือว่าสุดยอดปรารถนานะครับมีคนทำได้ที่ว่านี่ที่บอกว่าพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้แก่ชาวโลกมีคนทำได้ซึ่งผมว่าเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงซึ่งไม่มีเงานะครับพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงานะครับคำพูดนี้ลุงหอกพูดถ้าผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวจบข่าวนะถ้ามันจะผิดก็ขอรับผิดแต่ผู้เดียวนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยเลยจริงๆนะผมนวลที่พูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงกันนั้นก็คือสิ่งเดียวกันนี่ผมพูดมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะครับเนี่ยเอาไว้ในสังคมมนุษย์โลกผ่านลมผ่านแรงมาเรื่อยแล้วครับจนทั้งถึงวันนี้มันบันทึกเอาไว้ใน YouTube เนี่ยในบ้านเรา .tv เนี่ยครับจ้าก็มีตัวเป็นๆอยู่เวลาเนี่ยครับใช่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดไม่ได้หายไปจากโลกแล้วล่ะครับต่อไปนี้นะครับแต่ก่อนนี่มันหายไปในอากาศหมดตอนนี้มันมีเป็นภาพบันทึกเอาไว้อยู่ดูกันทั่วโลกทีเนี้ยเอ้าใครเกิดใหม่ใหญ่หลังก็มาดูกันมาฟังกันให้มันรู้และเข้าใจและเข้าถึงกันมนุษย์มันจะได้ไม่ทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยคำพูดเนี่ยคนไทยเนี่ยครับถ้าเข้าใจไม่รู้คนไทยถ้าได้เห็นคลิปในวันนี้นะครับนะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้เอาละสิพูดถึงวันที่ยุ่งแล้วเอาวันที่7หรือวันที่8นะกันยายน2560ก็แล้วกันพูดในวันนี้นะดูสิมันบันทึกไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็สุดท้ายแต่เถอะนะอย่าวันอะไรกันแน่วันที่7ก็แล้วง่ายดี7กันยายน2560พูดในวันนี้ก็แล้วกันนะนะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ตรงนี้อีกนานมากเด็กเกิดใหม่ใหญ่หลังคนไทยก็จะมารู้กันนะครับปรัชญาปรัชญาเนี่ยนะไม่หายดีไปไหนเพราะฉะนั้นจึงขอบคุณ YouTube ขอบคุณ Facebook Facelive ด้วยก็คือตรงนี้เองครับ
เอาละมีอื่นอีกไหมเนี่ยถอยมาหาตลาดสดตลาดแห้งกันนะครับมนุษย์เราเนี่ยผมบอกว่าถ้าหากว่าเห็นสิ่งเดียวกันนะครับคิดสิ่งเดียวกันมันก็ไม่ทะเลาะกันแล้วครับเพราะฉะนั้นมันหันหน้าใส่กันเนี่ยพอเวลายกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาว่ามาพูดประจานเนี่ยมันจะเห็นไม่เหมือนกันเมื่อความเห็นต่างกันการพนันก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับเช่นกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยถ้าเห็นต่างกันเนี่ยกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยครับเดี๋ยวเอากระดาษมากินเอาเนี่ยกระดาษแผ่นนี้อย่างเงี้ยถ้าเห็นอย่างนี้ครับทะเลาะกันทั้งปีเพราะว่าท่านอยู่หน้าจอเห็นด้านที่ท่านเห็นอยู่ครับเห็นด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วผมเป็นด้านนี้ใช่ไหมมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอ้าวไม่เหมือนกันยังไงเนี่ยนี่ไงมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าท่านเห็นด้านนี้จะเนี่ยด้านข้างเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างน้อยสุดถ้าบอกว่าเหรียญสองด้านเห็นด้านที่สามเนี่ยครับถ้าเห็นด้านที่สามเนี่ยโอกาสทะเลาะกันจะน้อยมากน้อยมากด้วยถ้าเห็นเต็มไหมเนี่ยมันสองด้านจะเต็มจะมีการทะเลาะกันมากมายมหาศาลงั้นถ้ามีความเห็นสิ่งเดียวกันนี่เลยเหมือนกันใกล้เคียงกันมากๆโอกาสทะเลาะกันจะไม่มีแทบจะไม่มีหรือไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเห็นคำเดียวกันว่าไอ้ที่ว่ามีทุกอย่างสุดแล้วมันก็ไม่ใช่สักอย่างเดียวแล้วครับนั่นแหละครับจะไม่มีการทะเลาะกันถ้าหาก็มีความเห็นอย่างที่ว่านั้นจะแย่งกันไปทำไมทีนี้ใช่ไหมครับจะแย่งกันไปทำไมจะฆ่ากันไปทำไมจะตบตีไปทำไมจะด่าเมียพ่อกันละกันไปทำไมนะมันได้อะไรจะตำหนิติชินนินทากันไปทำไมแล้วตำหนิติชินนินทาตัวเองไม่ดีกว่าเหรอรู้อะไรไม่สู้รู้ตัวเรารู้เข้าใจตัวเราแท้เห็นตัวเราก็จะตัวจะหมดตัวเราสิ่งนี้นะครับประเสริฐที่สุดครับถ้าใครอยู่ในบริบทหรือว่าในอารมณ์ของพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้ารับไปแน่ๆแต่ถ้าหาพวกใดก็ตามอยู่ในอารมณ์ของพระธรรมพระธรรมเข้าถึงพระธรรมแน่ๆครับผมไม่เข้าไปหรอกครับตรงนั้นนะถ้าตามที่รู้ได้เข้าใจคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ผมเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ในส่วนตัวส่วนตนผมก็อยู่ของผมอย่างนี้แหละใช่ไหมจบข่าวนะพี่เนาะคิดว่าลงตัวแล้วล่ะครับยกตัวอย่างหลายรูปแบบแล้วล่ะครับนะเอาใช้ครับบอกลูกบอกหลานจะต่อไปถ้าอยากให้ลูกหลานเขามีปัญญาดังที่พูดเนี่ยเผื่อมันช่วยเขาได้เยอะแยะหรือเปล่าปัญญาลูกหลานจะได้ต่อไปมันจะได้สิบวิไลเกิดขึ้นรุ่นลูกหลานเราจะไม่ทะเลาะเบาแวงกันเพราะฉะนั้นมันเข้ามาถึงยุคแห่งศตวรรษที่21เป็นศตวรรษที่มนุษย์จะต้องรู้เข้าใจและเข้าถึงมันเป็นยุคของความเข้าใจรู้และความเข้าใจครับมันจะผ่านเดิมในเรื่องก่อนยุคความกลัวยุคความเชื่อจะมายุคความเพียรตอนนี้ก็มาถึงยุคความเข้าใจเอามาแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องไปสอดแสวงหาเองเพราะมันมีที่สถานที่ก่อให้เกิดความเข้าใจโดยง่ายก็สื่อสารนี่นะครับที่ใช้กันอยู่เวลาในมือถือมือถอยนี่นะครับยุคความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ถึงมันก็เข้าสู่ยุคการเข้าถึงงั้นผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วก็
โลกใบนี้สิเวไลศตวรรษ21เนี่ยครับซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ลุงงอกเกินบ้านำเสนอผ่านจออยู่ในขณะนี้ครับก็หวังว่าคงจะพากันเข้าถึงตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองจนหมดตัวเราเองนั่นแหละครับมนุษย์จะไม่ทะเลาะกันจะไม่เข่นฆ่ากันแม้แต่สัตว์เพราะนั้นทุกอย่างมันจะสิ้นเวลาไปหมดเลยนะครับเขาเรียกกันว่ายุคของพระศรีอริยเมตไตรนะครับหรือเขาเรียกกันว่าเป็นยุคของพระศาสดาองค์ใหม่ในแต่ละศาสนานะจะมาเรียกว่าอุบัติได้ไหมเนี่ยได้ได้ไหมพระศาสดาองค์ใหม่ไม่รู้ชื่ออะไรกันบ้างของแต่ละศาสนาเขาจะมีชื่อของเขานะครับมาอุบัติมาในแผ่นดินโลกวันนี้ส่วนทางด้านพุทธศาสนิกชนเนี่ยจะบอกว่าพระศรีอริยเมตไตรจะอุบัติมาอยู่ไหนบอกเลยนะครับเวลานี้สิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงเหนือมาให้และพูดจาเช่นนี้แหละครับเอาไว้ในแผ่นดินนี้ใน YouTube บ้านเรา .tv เนี่ยแล้วจะได้ถ้าเห็นแล้วบอกนะท่านที่อยู่ต่างศาสนาอะไรต่างๆนะครับสำหรับทางผมนี่ทุกครั้งผมจบรายการผมจะมีคำว่าสาธุอามินอาเมนและโอมจบพยาคาทุกครั้งไปคำพูดนี้ผมพูดมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะครับโดยอธิบายความง่ายๆว่าทุกสรรพสิ่งมาจากจุดเดียวกันนะนะนะทุกสรรพสิ่งมาจากจุดเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราท่านนะที่อยู่ในโลกนี้โลกใบนี้ดวงอาทิตย์นี้ดวงดาวทั้งหมดที่เห็นและมองไม่เห็นด้วยสายตาทั้งหมดจะมาจากจุดเดียวกันจุดนั้นมนุษย์โลกเขาจะพากันเรียกว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงส่วนทางผมจะเรียกว่ามาจากบีฟอร์บิ๊กแบงนะรวมความว่าคนอื่นเขาพูดว่าบิ๊กแบงผมจะไปอีกก้าวหนึ่งนะครับบีฟอร์บิ๊กแบงตามนัยยะที่ว่านะครับเหนื่อยไหมครับหวังว่าคงไม่เหนื่อยเนาะผมใช้เวลาเกือบชั่วโมงเต็มๆนะครับหลังจากได้เอาหนามล้อมรอบตัวเองหรือว่าก่อกำแพงรอบตัวเองด้วยคำว่าปรัชญาท่านนะครับกว่าจะหาทางออกจากกำแพงได้จะหาทางออกจากหนามขวากหนามตัดล้อมตัวเองแท้ๆนะกว่าจะออกมาจากได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเรื่องบทนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคลิปนี้นะครับถ้าใครรู้และเข้าใจเอาสัก 99% เนี่ยโอ้โหเพียง 1% นั้นนะเข้าถึงที่ว่าเนี่ยโลกใบนี้ผมว่ามันน่าอยู่จริงๆครับน่าอยู่จริงๆครับอย่างนี้ไปไหนนะนั่นนะจะเห็นความเป็นสิวิไลมันคืออะไรต้นไม้ทุกต้นเนี่ย นะมนุษย์แค่สูดเอาอากาศหายใจสูดแค่ปื๊ดเดียวอย่างนี้ดีกว่าก็อยู่ได้เป็นทั้งวัดอย่างนี้ดีกว่า มันจะไปแย่งกันกินไปทำไมแล้วเห็นไหมครับเห็นสิ่งแวดล้อมข้างเนี่ยโหยสวยไปหมดนะใสสะอาดแล้วมันจะไปเด็ดไปทำไมต้นไม้จะไปตัดไปทำไมคล้ายๆกับว่ามันเป็นภาวะทิพย์นะครับทิพย์ครับหิวน้ำอึกเดียวเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันนะอ้าวกล้วยหนึ่งลูกกล้วยวิตามินผล10ลูกเหรอไอ้1ลูกกินปุ๊บได้ทั้งวันแล้วมันก็อยู่ได้นานใน20วันก็ว่าละรูปไม่ต้องมาแย่งกันเลยสุดท้ายไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินไม่ต้องมาแย่งแผ่นดินกันอยู่
ไม่ต้องมาแย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็ไม่ต้องมาแย่งกำอำนาจกันปกครองเพราะว่าทุกคนปกครองตัวเองเป็นลักษณะปัจเจกบุคคลไม่ทุกคนมีความเข้าใจอันเดียวกันเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นจึงไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้แหละครับพี่ปานาได้ญาติโกโหติกาเอ๋ยสำหรับท่านที่ฟังวิญญาณอยู่จับน้ำไว้นะน้ำเป็นยาเด้อต่อไปนี้นะครับนี่นะคนที่คิดพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรที่บอกว่าน้ำทุกหยดเป็นยานี่นะครับยาทุกเม็ดเป็นพิษนะจำไม่ให้ดีเลยนะครับอ้าวจะไว้ผู้ใดก็ตามที่มีทุกขพัฒนาแก่กายเพียงแต่ขยับขยื่นพร้อมเคลื่อนที่อะไรในใจสิ่งไม่ดีทั้งหมดไปอยู่กับคนหัวงอกลางดึกคือกลายสอนพรหมพิทักษ์ถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินของโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวอย่ามาเกรงใจลุงงอกนะพี่เอ๋ยถ้าท่านอยากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มานะโรคเวรโรคกรรมหาอะไรก็เสียมาให้หมดนะไม่ต้องเกรงใจเพราะลุงงอกมีหน้าที่นะไปเอาละพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญแต่ทยาสายเดอร์มีข้อแม้ว่าอย่าถ้าเราบอกแว้งกันนะฮะพูดจากันเป็นภาษาดอกไม้หน่อยพี่เอ้ยทุกคนทุกท่านในตรอกซอกซอยหมู่บ้านตำบลอะไรก็แต่เถอะนะเอาขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอเด้อและสุขเถิดสุขเถิดเช้าประชากรายสอนทั้งงองงและเกินบ้าก็อนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรถทุกมุ้งและทุกรถทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลายหยุดไปนรสิบอกให้สาธุอามินอาเมนและโอมจบพยาค่ะทางวิญญาณส่วนทางหน้าจอเอาไงพี่หน้าจอเอาไงกันดีครับเหนื่อยไหมครับผมว่าเข้าท่าดีเหมือนกันนะผมภูมิใจมากวันนี้นะครับที่ได้อธิบายความเป็นปัจจานะผ่านคลิปวันนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการที่จะให้รู้และเข้าใจถึงแม้ว่าจะจับต้องไม่ได้แต่เชื่อว่ามันจะนำพาเข้าสู่การเข้าถึงนะครับผมขอ 1% เท่านั้นนะสำหรับอยู่หน้าจอนี้โลกใบนี้ถ้าเข้าถึงที่ว่าเนี่ยครับรับรองว่าจะได้พูดคำว่าคำเดียวกันคือ Thank you very big จบข่าวครับ